ัสดีค่ะเจนคณิตพีเจคลิปนี้นะคะเจนจะมาแนะนำวิธีการอัพลุยซัวเรสจากแพ็คขับเซเลคชั่นทีมชาติอุรุกวัยกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกแล้วก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันกันก่อนเลยค่ะอัพเวลตันจะได้พอยต์มาทั้งหมด50พอยต์นะคะมาที่เพลเยอร์สเตตกันเลยค่ะวิธีอัพลุยซัวเรสให้มีค่าพลังโอเวอร์ออลสูงสุดคืออัพการจบสกอร์8การเลี้ยงบอล4เกมลุกสปีดต้น12ความเร็วความอึด5ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ4หลุยซัวเรสจะตันอยู่ที่94นำไปใส่ในทีมรวมบูสต์ค่าพลังจะตันอยู่ที่96เดี๋ยวเจนเลื่อนให้ดูค่าพลังคร่าวๆเลยนะคะอัพเลยค่ะนำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่96สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแคทนิดด้วยนะคะบ๊ายบาย